ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกับผมประชาสันแสนพอดีครั้งวันนี้ในคลิปวิดีโอสั้นๆเราจะคุยกันเรื่องของเงินเรื่องของรายได้รายจ่ายและการออมเรื่องที่หลายคนกำลังเผชิญเงินขาดเงินไม่พอมีสินหรือหลายท่านกำลังอยู่ระหว่างจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้เราคุยกันสั้นๆเพื่อให้เกิดมุมมองเรื่องการเงินการทองให้เพื่อนๆได้ใช้เป็นแนวทางครับคนจัดได้เป็น2ประเภทแบบพื้นฐานนะครับทำเป็นสมการได้2บรรทัดนี้โดยที่ I แทน income รายได้ที่หาเข้ามาS แทน saving การออม E แทน expense การใช้จ่ายหรือขาออก I ขาเข้า E ขาออก S คือเก็บไว้ประเภทที่1รายได้หามาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านรับท่านสามารถนั้นลบด้วย S ก็แปลว่าออมก่อนออมเดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งว่าออมในอะไรออมก่อนแบบมีวินัยเช่น 10% ของ I แปลงมาเป็น S ออมก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อย expense ค่อยจ่ายนี่คือวิธีแรกที่นำไปสู่วิธีแห่งการสุขมีเงินไหลเข้าไปสู่การออมเพื่ออนาคตประเภทที่2รายได้มา income ลบด้วย expense แปลว่ารายได้เข้ามาจ่ายออกไปเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้ในการออมค่อยเป็น S ฝากเพื่อนดู2วิธีนี้เพื่อนใช้วิธีชีวิตแบบไหนใช้การบริหารการเงินแบบไหนนะครับคนที่มีความสุขเราจะได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าถ้าสมมติเอาคำรวยมาวัดตอนปลายหรือออมก่อนสุขกว่าก็ขึ้นอยู่กับสมการตรงนี้ครับวันนี้หาได้มากออมมากหาได้น้อยออมน้อยแต่ถ้าเราไปเริ่มต้นตั้งแต่หามาได้ใช้ไปเต็มที่ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยออมวิธีที่2นี้นำไปสู่การเป็นคนจนแบบถาวรได้เพราะเราเน้นใช้จ่ายก่อนที่จะออมนำมาฝากเพื่อนในการออมก็มีหลากหลายครับแต่หลักใหญ่ผมให้ท่านก่อนออมอย่างไรให้เราเอาออกมาใช้ได้ยากๆจะเป็นประกันชีวิตจะเป็นการออมด้วยการซื้อหรือลงทุนในกองทุนก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำก็แปลว่าให้ใช้ยากๆหน่อยให้เบิกถอนยากๆสิ่งที่ทำได้ทันทีเพื่ออนาคตที่ดีออมก่อนสุขกว่าก็คือเริ่มวันนี้เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีจะทำให้เราเห็นทิศทางของการใช้เงินว่าเราชอบ expense ชอบจ่ายไปในเรื่องอะไรการออมจะเห็นวินัยว่าเราออมอย่างต่อเนื่องหรือไม่แล้วก็ตัวเงินที่มากขึ้นเป็นอย่างไรเห็นผลของการออมไหมทำทันทีอีกอันนึงก็คือวันนี้ท่านอาจจะต้องวิเคราะห์แล้วล่ะว่ามีทางใดที่ฉันจะเพิ่มตัวไอให้มากขึ้นหากอุปนิสัยเดิมยังมีคือจ่ายมากก็ต้องหาไอให้มากๆก็คือหาอินคัมให้มากอินคัมเดิมได้คงที่ก็ต้องหาอินคัมอื่นขยันมากขึ้นมาเสาร์อาทิตย์อ่านหนังสือเพื่อค้นหาธุรกิจใหม่ๆเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆนี่คือเรื่องราวของการเงินเรื่องราวของสมการชีวิตที่แตกต่างระหว่างคน2คนออมก่อนหรือจ่ายก่อนค่อยออมด้วยความปรารถนาดีจากคลิปสั้นๆกับผมประชาสันแสนพอดีวันนี้ทำขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆมาสะกิดใจกันวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านครับ